วันนี้เพราะผมตั้มนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากฝั่งนูเบียเขาซึ่งเราเลทกันมาหลายวันแล้วซะเหลือเกินเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งานมันให้เต็มประสิทธิภาพเพราะมีหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะซื้อจริงๆนะครับฟีดแบ็กกลับมาจากคลิปรีวิวไปเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์อยากให้เราเทสนู่นเทสนี่ผมก็เลยจัดเต็มให้กล้องมันจะเป็นยังไงมันใช้งานเป็นยังไงบ้างเล่นเกมลื่นหรือเปล่าความร้อนแบตเตอรี่เป็นยังไงเซ็นเซอร์ชีวิตการทำงานเทสให้ครบทุกอย่างนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วไอ้แกะกล่องรีวิวเครื่องเนี่ยข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามีคลิปพรีวิวอยู่ให้แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหน้าจอเนี่ยเป็นพาเนล IPS LCD แข็งโป๊กมากเลยนะแข็งยิ่งกว่าไม้หน้า3ได้อีก ความละเอียด Full HD นะครับมาเดิมๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะเหมือนผู้หญิงไม่แต่งหน้าแล้วพอเราไปแต่งหน้าพวกมันจะแบบโอ้โหแบบสติงกระทิงเปรียวนะครับหน้าจอนี่แบบสวยมากจริงนะเพราะว่ามันเป็นตัวรองเค้าของปีที่แล้วไงมันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ากระจกจอยเป็นกอริลลาการ์ดหรือเปล่าแต่มันแข็งจริงนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับก็เลยไม่กล้าบอกไปแล้วกันก็บอกแค่ว่ามันแข็งอ่ะ UI เนี่ยมันก็ธรรมดาสามัญของนูเบียเขาครับไอคอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสามัคคีเท่าไหร่นะบางอันก็เหลี่ยมบางอันก็กลมอ่ะตกลงจะแนวไหนกันแน่จะเหลี่ยมหรือกลมเนี่ยแต่โดยรวมก็สวยดีนะครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาเลยนะมันก็จะแนวนี้แหละฟังก์ชันพิเศษเจ๋งๆที่ให้มาเนี่ยคงจะเป็นพวกมัลติวินโดว์ซึ่งมันเหมือนกับตัว Z11 Maxวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ลากแถบแจ้งเตือนมากดเปิดสามารถที่จะใช้งานได้เลยความว่องไวของมัลติวินโดว์เนี่ยเทียบกับ Galaxy Note รุ่นใหม่ๆหน่อยอย่าง Note 4 Note 5เงี้ยให้ไปสักประมาณ 75% คือมันสามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถามว่าเทียบกับ Galaxy Note ได้ไหมบอกเลยว่ายังไม่เท่ามันGalaxy Note เนี่ยมันมีประสบการณ์ด้านนี้มานานนึกออกไหมมันทำตระกูลโน้ตแยกออกไปเลยอ่ะมัลติวินโดว์ของเพียว Android 7.1 ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็โอเคนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับ Galaxy Note ขนาดเพียว Android เวอร์ชั่น 7.1 ยังไม่ได้ขนาดนั้นน่ะคิดดูดิว่ามันเทพขนาดไหนแต่ตัวนี้ให้มาก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วนะครับฟีลลิ่งการทัชเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะเทียบกับมือถือเรท 6-7,000 ได้สบายๆ wow. นะครับถ้าเทียบกับมือถือ 4,000-5,000 ด้วยกันแล้วเนี่ยตบชาวบ้านละแวกนี้กระจุยกระจายกระเจี๊ยบกระจ๋ากันเลยทีเดียวนะจ๊ะโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับให้มาเป็น Snapdragon 615ซึ่งมันเป็นของแสลงกับ Facebook จริงยกเว้นไม่กี่ตัวที่ได้อัปเดตพวก 5.1.1 อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนึงเป็นโชคดีของคนซื้อนะสำหรับ Z9 Max เนี่ยได้อัปเดตตอนเปิดตัวเนี่ยเป็น 5.0 นะครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็น 5.1.1 Running Pop เท่ากับOppo F1S ละฟีลลิ่งการเล่นโซเชียลเนี่ยถือว่าดีกว่าพวกที่ไม่ได้อัปค่อนข้างมากอย่างพวก LINE IG หมดห่วงชิวๆชิคๆคะแนนตรงส่วนเนี้ยผมให้ไป8เต็ม10แล้วกันเทียบกับราคาเรทนี้นะการดูหนังให้9เต็ม10เลยคือจอมใหญ่จอสวยมุมมองกว้างเรทราคาเนี้ยหาแทบไม่ได้แล้วนะที่จอมันจะแบบอลังการงานสร้างล้าน8ล้าน7ขนาดนี้ wow. หักไปนิดหน่อยนิดเดียวตรงแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดไวไปนิดนึงถ้าเกิดเราดูซีรีส์นานๆเนี่ยมันไม่ค่อยไหวนะครับคือพูดตรงๆเลยการฟังเพลงเนี่ยเอาไป2ล้านเต็ม10 คือพูดง่ายๆมันโคตรดีอ่ะดีแบบดีจริงนะเรท 4-5,000 ใส่ชิปเสียงมาเนี่ยนับตัวได้เลยแถมใส่มาเนี่ยซอฟต์แวร์กากาเหลือดีๆทำพันได้จริงๆเนี่ยน้อยมากๆนะโอ้โหน้อยแบบน้อยอ่ะผมว่านะฟังเพลงเทียบกับ iPhone 6 Z9 Max เนี่ยไม่มีหูฟังมาให้ย้ำอีกทีนึงนะในสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปรีวิวเครื่องก็คือมันไม่มีหูฟังมาให้ผมก็เลยใช้ AirPods ของ Apple เนี่ยเทสนะครับความรู้สึกเนี่ยZ9 Max มันชนะทุกประตูเลยก็คืองบเท่านี้ใครจะซื้อไปฟังเพลงเหมาะสุดๆอวยเลย2ล้านเต็ม10คิดดูแล้วกันมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลให้ความรู้สึกเหมือนใช้กล้องมี4มี5ประมาณนั้นคือภาพจะออกแนวคมๆเร่งคอนทราสต์ไปหน่อยอะไรประมาณนี้โดยรวมเนี่ยเป็นกล้องหน้าตัวท็อปๆในเรทราคานี้เลยนะอาจจะดีที่สุดเลยก็ได้ wow. ตัวท็อปของปีที่แล้วแล้วมาขายราคาถูกนึกออกมั้ยเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูแล้วกันนะว่าชอบไม่ชอบหรือเปล่าก็ถ้าเกิดอยากดูภาพเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ในเว็บนะครับดูลิงก์ไว้ได้ด้านล่างนะจ๊ะซอฟต์แวร์สำหรับบิวตี้เนี่ยมีแค่กดเปิดปิดโหมดแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายไก่กองนะปรับนู่นปรับนี่ไม่ได้ถ่ายมาก็โอเคนะมันจะดูเรียวๆหน่อยมันจะไม่ดูหลอกตาประชาชนมากเกินไปอ่ะผู้ชายคงชอบผู้หญิงก็อาจจะสำหรับคนที่เบ้าหน้าดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการปรับแต่งอะไรมากมายก็คงจะชอบเหมือนกันนะครับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลนะถ้าจำไม่ผิดใช้เซ็นเซอร์ CMOS ของ Samsung รุ่นเดียวกับ Galaxy S6 มั้งอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆคือเห็นเว็บๆในเว็บนอกแล้วก็ผมลองเอา
จำนวนพิกเซลเนี่ยไปเสิร์ชนะครับก็ขึ้นมาเป็นเซ็นเซอร์ของ Samsung เหมือนกันข้อเสียหน่อยนึงเนี่ยถ้าจะเอาความละเอียดสูงสุดต้องเป็นอัตราส่วน16ต่อ9นะครับซึ่งบอกตรงว่าไม่ชินเลยเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าความละเอียดสูงสุดมักจะเป็น4ต่อ3กันเกือบจะหมดแล้วนะiPhone เองก็เป็น4ต่อ3ไอ้16ต่อ9เนี่ยมันเก็บภาพได้กว้างกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราเอาลง IG ลง Facebook เนี่ยมันดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ก็เลยไม่ชอบแต่มันเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพแลนด์สเคปนะมันจะสามารถเก็บวิวทิวทัศน์ได้เยอะกว่าพอไวชัตเตอร์ครับแบบกดแล้วยกถ่ายปั๊บๆๆๆๆๆเลยเนี่ยถือว่าอยู่กลางๆไม่ได้ยิงไวอะไรมากมายนะครับได้ประมาณสัก 2-3 รูปต่อวินาทีอ่ะไม่ได้เร็วเยอะนะถ้าออกไปถ่ายจะถ่ายอะไรที่มันแบบไวๆอย่างเงี้ยคุณต้องออกจากกล้องแล้วไปเข้าโหมดอีกโหมดหนึ่งที่มันเซตค่าไว้ให้แล้วซึ่งมันเซตไว้ให้เยอะมากนะหลายเซตเลยไปดูกันได้นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะง่ายนะอาจจะง่ายแต่ว่าคนทั่วไปที่ใช้กล้องเป็นอย่างผมเนี่ยมันจะตะงิดหน่อยทำไมไม่รวมไว้ด้วยกันวะนั่นน่ะสิ คุณภาพไฟล์เนี่ยถือว่าลดราคาไปเยอะมากนะครับมากจนอยากบอกว่าอาจจะคูณ2ค่าตัวไปเลยก็ได้นะถ่ายกลางวันแสงสวยๆเงี้ยภาพแบบกริบเลยถ่ายกลางคืนแสงน้อยๆเนี่ยถือว่าดีกว่ามือถือบางแบรนด์ในเรทราคาคูณ2ด้วยซ้ำไปนะเอาจริงๆเลยโหมดโปรเนี่ยเข้าถึงง่ายนะปรับแต่งง่ายคือบางครั้งมันง่ายจนคิดว่าวิศวกรเขาแบบมาให้เราใช้โหมดโปรโดยเฉพาะเปล่าวะคือขนาดโหมดออโต้เนี่ยยังรู้สึกว่ามันยุ่งยากกว่าโหมดโปรด้วยซ้ำไปนะจริงๆจะเปิด HDR แต่ละทีเนี่ยต้องกด3-4 จึ๊กอ่ะกว่าจะใช้ได้ก็รู้สึกว่าโหมดโปรมันใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงเกมในกรุงเทพกันเยอะแล้วนะ Snap 625เนี่ยเว็บเรานี่เทสกันมาหลายตัวแล้วไม่รู้จะเทสอะไรดีละอ่ะก็เอาไว้เล่นเกมทั่วไปเอฟเฟคกลางๆค่อยไปทางสูงนิดๆได้นะครับเกมออนไลน์ RV ลื่นๆครับสบายๆเกินกว่านั้นเนี่ยจะเป็นภาระของลูกหลานเอานะเพราะว่า CPU มันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับเล่นเกมอะไรก่ายกองมากมายคะแนนให้ไปสัก 7.5 เต็ม10แล้วกันนะฮะที่ให้เยอะหน่อยเพราะว่าเกมอย่าง RV มันก็เล่นได้ลื่นนะโดยทั่วไปเกมที่คนปกติเขาจะเล่นกันก็ประมาณนี้แหละเกินกว่านี้ก็มอง625 650ขึ้นไปเลยจะดีกว่านะเซนเซอร์เนี่ยให้มาครบๆจบในเครื่องเดียวคุณภาพเซนเซอร์เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้ดีแบบพวกหมื่นอัพแต่ก็สามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้นะครับพี่เช็คเซนเซอร์เนี่ยก็คือเนี่ยกดที่ตัวเซนเซอร์มันดูสักเซนเซอร์นึงอะอย่างพวกไอเอียงเนี้ยเอียงภายน้ำ proximity อะไรเงี้ยกดไปสักอันนึงนะครับกดจึ๊กไปก็ลองเอียงดูคุณจะเห็นว่ามันเนี่ยสมูทหรือไม่สมูทนะครับอย่างไอพวกใจโลนะมันจะเห็นง่ายเลยว่าถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์ดีๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะฟูฟ้าสมูทอะไรประมาณนี้แบตเตอรี่เนี่ยต้องคุยกันนิดหน่อยแหละความรู้สึกแล้วแบตวันนึงมันจะไม่ค่อยพอต้องระแวดระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพเนี่ยอยู่ได้ประมาณ iPhone 6อ่ะมันแค่พอใช้ทั่วไปใน1วันถ้าคุณใช้ iPhone 6แล้วรู้สึกว่ามันพอดีเซต 9 Mac ก็พอดีครับประมาณเดียวกันเลยนะการจัดการความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอดีใช้งานทั่วไปก็อุ่นๆนิดนึงเล่นเกมพีคเนี่ยเด้งไปประมาณ 40-42 องศาบอดี้ที่เป็นอย่างนี้ Snap 615แล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาค่อนไปทางสูงนิดเดียวคะแนนเทสแอปต่างๆเนี่ยพวกไออันตู้ๆอะไรเงี้ยผมจะลงให้ในเว็บสรุปกันเลยแล้วกันนะครับว่า Zest 9 Mac เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะมันเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงกับเรทมือถือ 4,000 จะให้คุณได้ขนาดนี้มือมันแบบมันล้นอ่ะมันล้นคุณหาไม่ได้แล้วแหละผมว่า 4,000 ถ่ายวิดีโอหน้าหลัง Full HD แล้วลื่นถ่ายกลางคืนยังแบบโอ้โหแบบดีเลยอ่ะรู้สึกชอบมากมีความสุขกับการใช้กล้องของมันนะครับในเรทถ้าคิดว่าซื้อ 4,000 5,000 เนี่ยได้อย่างเงี้ยไม่เหมาะกับคนที่จะเอาไว้ใช้เล่นโซเชียลหนักๆทั้งวันเรท 4-5,000 เนี่ยก็มีนะก็มีสมาร์ทโฟนที่เน้นแบตอึดๆแต่ว่าคุณจะไม่ได้ฟีลลิ่งการทัชดีๆอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้จอสวยอย่างนี้นะคุณจะฟังเพลงไม่เพราะอย่างนี้กล้องคุณจะไม่สวยอย่างนี้ก็บอกไว้นะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับเหล่าเกมเมอร์ผู้บ้าคลั่งเกมกราฟิกสูงๆเพราะว่า Snap 615เนอะอยากให้เพิ่มตรงไหนจุดไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝาก Subscribe Channel ของเรากันด้วยแก๊งบอยแบนด์หน้าตาน่ารักคุณคิงแจ็คติงน้องหน่อยนะจ๊ะวันนี้ผมตั้มกูแซบนะจ๊ะพ่อหนุ่มหน้ามนก็จะขอลาตัวไปก่อนเฮ้ยเพราะช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินนะครับอาจจะมีเลทบ้างอะไรบ้างก็อย่าถือโกรธโทษทากันเลยนะจะพยายามอัพคลิปรัวๆเหมือนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปคุยกันมาในกลุ่มโนเบียนะครับหลายๆคนมีปัญหากับ LINE ซึ่งเดี๋ยวผมจะโทรให้ดูวันนี้ผมได้นัดกิ๊กไว้แล้วจะมาเทสกันนะจ๊ะโทรไปวิดีโอคอลนะเฉพาะวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลไปปุ๊บจะเป็นงี้พออีกฝั่งหนึ่งรับนะมันจะกดวางเพราะว่าไมโครโฟนมีปัญหาหลายเครื่องนะครับในกลุ่มเป็นกันก็อาจจะต้องรออัปเดตมาแก้ไขแต่ตอนนี้เนี่ยเช็คอัปเดตมาหลายวันแล้วยังไม่ขึ้นอัปเดตมาให้
เนี่ยดูกดรับปุ๊บชึบตัดเลยมีแค่ปัญหากับไลน์วิธีแก้เนี่ยอาจจะต้องเอาไลน์ที่เป็นไฟล์เนี่ยเวอร์ชันเก่าๆมาติดตั้งนะครับถ้าเกิดว่าโหลดมาจาก Play Store เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละบอกไว้นะครับบอกไว้หลายๆคนมีปัญหากันแล้วก็ของเราก็มีปัญหาเราก็บอกเดี๋ยวลองโทรแบบเป็นเสียงธรรมดาดูมีปัญหาหรือเปล่ารับปุ๊บเปิดลำโพงครับเทสครับโอเคเห็นไหมไม่เป็นไรก็คุยได้สบายสบายทดสอบวิดีโอกล้องหน้า Z9 Max ครับลื่นปี๊ดค่อนข้างสมูทนะครับเฟรมเรทน่าจะเต็ม30เป๊ะๆเลยมันคุ้มเกิน 4,000 ไปมากอ่ะเอาง่ายๆวิดีโอกล้องหน้าจริงโอเคประมาณนี้